สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำตัวแปลนพรีเซนเทชันนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับรูปที่ปรากฏตามหนังสือแบบบ้านที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับวิธีการสร้างเนี่ยมันสร้างยังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องเช็ครูป3มิติของเราก่อนนะครับที่ดีวิวตัวนี้ที่ผมตัด s e c ชันบ b ็อกดูชั้นหนึ่งนะครับผมจะมีการวางเฟอร์นิเจอร์ ไว้ทุกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการใส่ตัว t e x t เจอของพื้น finishing ต่างๆไว้หมดแล้วนะครับคราวนี้วิธีการทำเนี่ยให้เรามาที่หน้า for p a n ระดับเลเวลที่ต้องการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับเลเวลหนึ่งทำการด i พิเค v วิวตัวนี้ออกไปครับคลิกขวาเลือก d u p ด e พิเค d วิวดูพิเคตวิทดีเทลลิงเสร็จแล้วนะครับ ให้เราซ่อนวัตถุที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับผมจะซ่อนตัวกิดลายตัวเซกชันแล้วก็ตัวเอลิเวชันนะครับวิธีการซ่อนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันอยู่แคตตาล็อกีหมดหมู่ไหนเราคลิกครับมันจะปรากฏด้านใต้นะครับเป็นหมวดหมู่ของตัวกิิดจากนั้นให้เราพิมพ์ vv ครับ vv หรือคลิกตัว visibility graphic นะครับมาที่แถบ annotate นะครับ annotation category ผมจะปิดตัว elevation ก็คือสัญลักษณ์รูปด้านตัวกิดนะครับเส้นบอกตำแหน่งแล้วก็ตัว section เส้นตัดปิดพวกนี้ออกไปจากนั้นกด apply นะครับกดโอเคหายออกไปแล้วนะครับตัวนี้ผมได้ทําการพิมพ์ชื่อห้องต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ชื่อห้องเนี่ยผมใช้เป็นตัว text ธรรมดาในการพิมพ์นะครับหรืออาจจะใช้คำสั่ง room ก็ได้นะครับอันนี้ผมต้องการแสดงแค่เป็นแปนพ present เ,เฉยๆนะครับพอเราได้ออกมาแล้วให้เราทำการคลิกขวาครับ rename เ,เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งชื่อเป็น floor p a n present โอเคนะครับ เสร็จแล้วทำการปรับระดับการมองเห็นครับ view length กด edit ตอนนี้มันถูกตัดอยู่ที่ระดับเมตรถ้าเราต้องการปรับเป็นระดับอื่นก็ปรับตรงค่า view length นะครับต่อมา scale ให้เป็น scale เท่าไหร่ผมใช้เป็นหนึ่งต่อร้อยค่าความละเอียดผมให้เป็นระดับไฟล์ visual style นะครับการแสดงผลเป็นแบบไหนนะครับส่วนมากผมจะใช้เป็นแบบตัวเฉดออกเป็นสีนะครับ อ,อมานะครับเงาชาร์โดลูกบอลเปิดออกมาพอเราเปิดเงาออกมานะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเงาเนี่ยมันจะดำมืดแล้วก็ทิศทางเงาค่อนข้างดูแล้วมันรกๆยังไงไม่รู้นะครับสำหรับวิธีการปรับตัวทิศทางเงาเนี่ยให้เราทำการเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับตัวซันพาสคิกขึ้นมา แล้วซูมออกมานะครับจะสังเกตเห็นแนวทิศทางของตัวบ้านนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ตัวรูป sun path on นะครับเลือก sun setting จากนั้นเลือกมาที่ lighting นะครับ lighting ปลดล็อก relative to view นะครับตัดความสัมพันธ์ของ view ออกไปก่อนโอเคคราวนี้ทำการปรับทิศทางของพาทิตนะครับ ตอนนี้ทิ่ทางมันอยู่ที่135องศาก็คือมองมาจากฝั่งนี้นะครับกดแอพพลดูก่อนนะครับแอพพลดูก่อนเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นตัวส้มส้มไหมครับตัวส้มๆนี่คือตัวพระอาทิตย์พระอาทิตย์มันอยู่ที่มุม135นะครับแล้วก็ตัวเอลิจูดเนี่ยก็คือความสูงของพระอาทิตย์อยู่ที่35องศาถ้าเราอยากให้เงามันสั้นลงเราก็ปรับความสูงเพิ่มขึ้นเอาซัก75องศา แล้วก็ลองกด app l y ดูครับเงามันก็จะสั้นลงนะครับค่าความสว่างก็จะมากขึ้นคราวนี้ทิศท,ทางของเงาเราต้องการไปทางไหนผมต้องการฉายมาจากข้างหลังจากข้างหลังก็เพิ่มไปอีกสัก270แล้วกันกด apply ดูนะครับลองทายค่าดูยังไม่พอเอาสัก300โอเคผมใช้มาจากข้างหลังนะครับโอเคได้ประมาณนี้นะครับ ตัว u ร d plane at level ก็คือว่าให้เงาเนี่ยมันกระทบกับตัวเลเวลหรือเปล่านะครับสังเกตจุดนี้นะครับเงามันไปกระทบกับตัวพื้นผิวนะครับพื้นผิวเลเวลถ้าเราไม่เอาเนี่ยเราก็ติ๊กขึ้นหมายถูกออกแล้วกด a อ p พ y เงาที่กระทบกับพื้นผิวเลเวลเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแต่สมมติผมก็เปิดไว้กด a อปพ y กดโอเคนะครับ พอได้เงาเสร็จแล้วคราวนี้ดูแล้วมันอาจจะสว่างจ้าก,กันไปนะครับเราสามารถปรับแสงของดวงอาทิตย์ได้ให้เรามาที่ตัว Visual Style นะครับคลิกเข้าไปกด Graphic display option มาที่หมวด lighting นะครับค่าสันปรับลดลงเหลือสัก20เหลือสัก1หรดูซิ ยังสว่างอยู่นะครับปรับศูนย์แล้วกันปึ๊บตัวชาร์โดก็คือความเข้มของเงาเอาเท่าไหร่อันนี้มันเข้มมากไปเอาสัก25%แล้วกันภายโอเคอ่าผมจะได้ประมาณนี้นะครับได้แล้วกดโอเคนะครับคราวนี้พอแสงเงาทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดตัวซันผ่าดออกไป โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงไหมครับง่ายไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยหากเราต้องการปรับตัวเท็กเจอร์ของผิววัสดุนะครับให้เราคลิกคลิกคลิกนะครับตัวนี้ผมต้องการเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับเอาสีดําเหมือนกันแต่ให้มันจางๆออกเป็นสีเทาแล้วกันผมก็คลิกเลือกแล้วก็กดตัวนี้ครับ overlay g r a p h i c in view นะครับกด overlay element เลือกครับสีแพทเทิร์นผมเลือกเป็นเอาเป็นโทนสีออกเอาเห็นเด่นชัดเลยนะครับเอาสีเหลืองแล้วกันกดโอเคนะครับได้แล้วกดแอปพลาหน้าเซอร์เฟตนะครับเซอร์เฟตปุ๊บปรับเป็นโซลิดก่อนครับโซลิดเสร็จปุ๊บกด a p p พ y เห็นไหมครับพื้นผิวก็จะกลายเป็นสีเหลืองถ้าเราต้องการเอาสีอื่นเราคลิกเลือก มันจะมีผลเฉพาะวิวนี้นะครับวิวอื่นมันไม่เกี่ยวข้องกันมันเป็นการปรับแต่งพื้นผิวให้มันดูชัดขึ้นมาอีกอประมาณนี้นะครับได้แล้วกดโอเคทุกอย่างโอเคไหมนะครับหรืออาจจะปรับตัวสไตล์นะครับเป็นแบบอื่น Consistent Color เ,เ,เข้มขึ้นมานะครับแล้วก็ realistic ภาพ texture ของจริงนะครับนี่ครับจะมองเห็น เท็กเจอร์ลายกระเบื้องที่เราสร้างขึ้นจริงๆนะครับอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนเพอาเป็นคอนสแตนดูซิคอนสแตนต์เขาเลยโอเคแบบประมาณนี้นะครับจากนั้นมาที่หน้าชีตครับคลิกขวาเลือกนิวชีตแล้วก็สร้างตัวชีตขึ้นมานะครับแล้วก็ลากวิวลงมาใ,ใส่หน้าชีตประมาณนี้แล้วก็ทำการพินพ์หรือเอ็กพอร์ตออกไปนะครับ เีเรียบร้อยครับวิธีการสร้างตัวแปลน presentation ก็ประมาณนี้ครับ